สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาละครับผมนะฮะเรื่องราวของการออกมาพูดเรื่องราวของวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐบาลครับผมนะสามารถทำได้นะครับสามารถทำได้ครับผมเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าท่านมาจากประชาธิปไตยการเลือกตั้งถึงแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นมาจากสว250เสียงก็ตามแต่ก็คือประชาธิปไตยยังไงท่านก็ไม่ออกนะฮะต่อให้กระชากลากถูออกมาต่อต้านกันแค่ไหนท่านก็ไม่ออกท่านบอกว่าท่านไม่ผิดนะท่านอยู่ตามรัฐธรรมนูญท่านไม่ผิดนะเอาละครับผมนะยังไงก็ตามครับผมนะสลิ่มก็ยังโทษว่าการจำนำข้าวนะการจำนำข้าวของยิ่งลักษณ์เนี่ยนะฮะยิ่งลักษณ์ทักษิณเนี่ยฮะก็คือโครงการเดียวกันแหละครับผมนะพี่น้องก็คือยิ่งลักษณ์ก็คือเป็นหุ่นเชิดนะฮะให้ทักษิณนั้นคอยก็เรียกฮะประสานงานนะคอยป้อนข้อมูลให้นะฮะก็หน้าตอนนั้นก็โดนเรื่องราวของคดีความแต่ล่าสุดก็โดนยกฟ้องไปแล้วเนี่ยแต่ว่าสลิ่มก็ไม่ยอมนะวันนี้ครับผมนะมีประชาชนคนหนึ่งก็ออกมาซัดถึงเรื่องนี้ว่าพูดให้จบนะฮะพูดแล้วมาฟังสลิ่มอยากให้สลิ่มฟังแล้วมาฟังแล้วพูดให้จบนะว่าใครผิดกันแน่เดี๋ยวไปชมครับโครงการจำนำข้าวผมสิเว้าสู่สลิ่มฟังนี่คือความจริงอันโกงบ่โกงนี่ผมบ่รู้มันอยู่ที่ปากพวกเจ้าแต่ว่าผมสิเว้าสู่ฟังว่าเป็นหยังมันคือขาดทุนผมเป็นคนขับรถบรรทุกส่งข่าวสารในยุคนั้นโกดังง่ายๆนี่สิเรียบเรื่องสู่ฟังมันอยู่พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณผมรู้หมดทุกโกดังบ่รู้จังไหนกับผมเป็นคนขับรถบรรทุกเขาจ้างผมไปแลนข่าวสารไปส่งอ่ะฮะมันจะบ่ขาดทุนยังไงพี่น้องข่าวสารบัดนี้โครงการจะนำเขาเปลือกตันละ15,000ข่าวสารไม่ขายเท่าไรครับราคาเหมาได้บ่เกิน7บาทถึง8บาทครับด้านละกูดังข่าวสารนี่กิโลละ78บาทคือว่าสิแยกแยะแบบนี้ครับเดี๋ยวสิแบ่งแบบนี้ว่าข่าวสารเนี่ยมันมีข่าวเสียแล้วก็ข่าวดีเขาเป็นยังค่อยเสียถ้าส่วนว่างโกดังบางโกดังนี่มันก็ห่วยครับต้องยอมรับน้ำมันเข่าพี่น้องฝนตกน้ำมันเข่าในโกดังบ่พอเข่าโกดังปุ๊บเข่านะข่าวสารนั่นเป็นกระสอบป้านที่เขากอกไว้กองเลี้ยงกันไว้กองทอภูเขานี่มาพ่อไปน้ำมันซึมเข่ามันก็เสียถ้าข่าวสารมานี่บาดนี้ข้อช่อช่อนี่เขามันยึดอำนาจยุคเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะครับแต่ควังไปเอาเป็นนี่แหละเข่ามันหลายในโกดังก็ต้องเฝ้าระบายออกให้ผู้รับเหมามาซื้อเหมาเลยโกดังนี่เสื่อยเท่าไหร่เขาโกดังนี่เสียทับนี่ดีทับนี่ซื้อให้ทับนี่ซื้อให้รวมไปเลยราคาดีราคาเสียบ่เกินกิโลละ7บาทถึง8บาทเขาเสีย3บาท4บาทเขาดี5บาท6บาทก็ว่ากันไปตีราคามาคนบ่เกิน7บาท8บาทเขาเปลือกตันละ15,000เขาสารตันละ7 8,000บ่ขาดทุนไก่บ่รู้ไปที่ละอีพ่ออีแม่ข่อยข่อยนี่มันคนขับรถส่งเขาสารทุกโกดังเขาสารนี่ถ้ามันเสียหลายไปเฮ็ดปุ๋ยเพชรปุ๋ยโรงงานปุ๋ยอยู่ไสอยู่ป่าจีนกระบินเอาไปส่งรอกหันสัตว์ฟาร์มอาหารสัตว์เนี่ยอยู่เมืองไหนแถวลาดบุรีเนี่ยคอยเอาไปส่งอ่ะจากฟาร์มนี่คอยจําในเบิดมีจักยี่ฟาร์มที่เอาไปส่งเขาเอาข้าวสารไปส่งเขาเนี่ยเขาดีทํามันดีป่ะนี่มันดีมันพอกินได้เอาไปส่งไสเอาไปส่งทาซานครับอยู่บางมะกงนี่เขาไปเป่าเอาไปเขาลงสีเป่าไม้คัดไม้เม็ดขาวของต้องใส่ต้องเหรอไปกอกใส่ถุงละ5กิโลนั่นน่ะเอาไปส่งตามเซเว่นตามมินิมาร์ทที่พวกเจ้าไปซื้อกินกันน่ะข้าวสารถุงละ5ถุง5กิโลหรือถุงละ80 90บาทถุงละ100น่ะนี่แหละข้าวที่พวกใครนี่ล่ะส่งเข้าไปนั่นน่ะมันก็ขาดทุนน่ะตัวข้าวเปลือกตันละ15,000ข้าวสารตันละ7-8,000ที่นายทุนขนาดใหญ่มาเหมาซื้อไปนั่นนี่คือความจริงเพราะว่าใครมันคนขับรถมันถูกส่งข้าวสารมันเป็นยังจะว่าขาดทุนย่าไปเว้ากันมั่วๆหลายสลิมหูจักอีหยังบ่มีข้อมูลหยังบ่คำว่าโกงหรือบ่โกงมันอยู่บ่ต้องมากกระแดกกระแหน่สิกูเด้อซุ่มเสียพ่อใหญ่ประยุทธ์นั่นสู้สิเสียก็เสียไปสู้สิหักก็หักไปแล้วบ่ต้องมาบอกกูว่าพ่อใหญ่ทักษิณโกงจังซั่นจังซี่บ่ต้องมาบอกดอกประชาชนเขาตัดสินใจเองสิโกงจังใดก็ทางหรือว่าบ่โกงก็ทางเขามีผลงานสู้เข้าใจบ่ซุ่มโง่บ่ต้องมากระแดกแหน่ใส่กันพ่อใหญ่ทักษิณนั่นขันเพิ่นมาลงเลือกตั้งนั่นแซมพ่อใหญ่ประยุทธ์นั่นเพิ่นต้อยร้อยละบาทจู่เข้าใจบ่ร้อยละบาทจังไหนพ่อใหญ่ทักษิณเพิ่นก็ชนะเพราะว่าคนส่วนหลายคนส่วนใหญ่นั่นเขาหักพ่อใหญ่ทักษิณเขาบ่ได้
หักพ่อใหญ่ประยุทธ์เขาสร้างพ่อใหญ่ประยุทธ์ชัดเจนบ่ถูกเข้าใจบ่เขาหักพ่อใหญ่ทักษิณเขาสร้างประยุทธ์กูก็สามารถสร้างซุ้มโลกสวยแท้หือโลกสวยกันจังเราไม่สนับสนุนให้คนใช้ความรุนแรงหุกขี่กูนี่มันสมควรไปจะแจ้งความเขาไปทั่วทิพย์ทั่วแดนจักไผผิดจักไผถูกจักไผเสียหายคนเสียหายเขาเบาเรื่องแต่ว่าบักนี่มันมั่วแจ้งความไปมั่วรู้บ่ว่าการแจ้งความนี่มันเดือดร้อนซําใดฮะเขาถูกแจ้งความถูกแจ้งคดีเนี่ยมันต้องหาเงินจากหมื่นจากแสนพวกเจ้าว่านั่นไปจ้างทนายนั่นฮะต้องไปสู่คดีกันเสียเงินให้ทนายอีกทนายเงินไปแดกอีกแบบนี้มันต้องกำปั้นน่ะฟาดปากมันถูกต้องแล้วไม่ต้องไปโลกสวยกันรู้จักบ่หรือว่าสปปใจกันน่ะขึ้นเวทีเลยมัดน่วมซกปากกันนั่นมันต้องหลังชมแล้วครับผมนะขอบคุณคลิปนี้จากผู้ใช้ TikTok ท่านนี้ครับผมนะนี่คือการออกมาแสดงความคิดความเห็นครับผมนะฮะซึ่งใครที่ยอมรับว่าเป็นสลิ่มเหมือนป๋าเทพเนี่ยนะครับเหมือนป๋าเทพบอกว่ากูยอมรับว่ากูเป็นสลิ่มกูยอมรับว่ากูเป็นสลิ่มเขาก็กล้าพูดเขากล้าที่จะออกมาปกป้องพลเอกประยุทธ์นะสิ่งนี้ก็ผมอยากจะบอกว่าศาลท่านตัดสินมาแล้วฮะว่าคดีจำนำข้าวนั้นไม่ผิดแต่ก็ยังปักใจเชื่อว่าทักษิณแล้วก็ตระกูลชินวัตรเนี่ยยิ่งลักษณ์เนี่ยโกงบ้านโกงเมืองอยู่อะไรประมาณนั้นเราก็ไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งตัวนี้จะต้องถกเถียงกันไปอีกนานแค่ไหนนะฮะจะต้องถกเถียงกันไปอีกนานแค่ไหนฮะผมอยากจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายครับผมนะฮะผมใส่เสื้อเหลืองก็มันเป็นเสื้อทำงานครับผมนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรผมอยากจะบอกว่าทั้งสองสีฮะสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ตามผมอยากจะบอกว่าทักษิณก็ท่านก็อายุมากแล้วนะอายุมากแล้วประยุทธ์ก็อายุมากแล้วนะควรจะหลีกทางให้กับคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆลองดูนะฮะลองดูคนใหม่ๆดูบ้างให้เขาที่มีไฟนะฮะลองดูสัก4ปีจะเป็นไงนะฮะบอกว่าธนาธรไม่ดีตอนนี้ธนาธรไม่ได้เป็นละพอโดนตัดสิทธิ์ไป10ปีนะฮะลองดูคนอื่นดูไหมนะฮะที่ยังหนุ่มๆไฟแรงเนี่ยลองดูสัก4ปีเนี่ยตอนนี้เราทนกับประยุทธ์8ปีกว่าแล้วจะต้องทนอยู่อีก12ปีคุณคิดดูครับทนคนอื่นหน่อยเป็นไงลองดูหน่อยไหมประเทศชาติมันจะได้ดูดีมันจะขวางลำกันอยู่อย่างนี้ทะเลาะกันอยู่ได้เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะไม่โอเคฮะผมบอกตรงนะฝากคิดนะครับจิ้มสปาร์ตจอครับประกอบชมมิตรต่างๆแล้วกดนี้ฮะจิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตั้มนาคุย่าสวัสดีครับ